คลิปนี้เป็นมุมมองที่สวยงามบริเวณหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้และหอไข่มุกนะซึ่งหอคอยไข่มุกก็เป็นภาพถ่ายที่ผมคิดว่าสวยงามที่สุดนะในแต่ละมุมมองของหอคอยไข่มุกนะซึ่งคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมได้มายังบริเวณหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ซึ่งคนจีนจะเรียกกันว่าหาดไหว้ทันหรือหาดเดอะบันนะครับก็จะเห็นหอคอยไข่มุกที่สูงเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางตึกสมัยใหม่นะครับที่ผุดกันขึ้นเป็นกลุ่มเหมือนดอกเห็ดนะครับก็กลุ่มตึกที่สวยงามเหล่านี้ก็จะมองเห็นอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของหาดไหว้ทันนะครับโดยมีแม่น้ำหวงหูที่ไหลเต็มฝั่งนะครับซึ่งหาดไหว้ทันแห่งนี้ผมก็จะทำไว้2คลิปนะครับคือนั่งมองดูเรือที่แล่นผ่านไปมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าเป็นภาพของเรือแต่ละลำที่แปลกตานะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูเรือนะครับและอีกคลิปหนึ่งที่หาดไหว้ทันแห่งนี้ก็คือภาพของหาดไหว้ทันและบริเวณโดยรอบนะครับซึ่งมีอาคารขึ้นอย่างสวยงามนะครับส่วนบริเวณหอคอยไข่มุกนะครับก็อยู่อีกบริเวณหนึ่งนะครับก็จะทำไว้2คลิปนะครับคือนั่งมองดูรถราที่วิ่งอยู่ในถนนวงเวียนด้านล่างนะครับของหอไข่มุกนะครับซึ่งรถในประเทศจีนก็ไม่เหมือนรถในประเทศไทยบ้านเรานะครับและอีกคลิปหนึ่งก็เป็นภาพโดยรอบของหอคอยไข่มุกนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีกลุ่มอาคารสมัยใหม่ขึ้นอย่างสวยงามครับก็จะทำไว้คลิปสั้นบ้างยาวบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่3นาทีก็จะนำเอาภาพถ่ายของหอคอยไข่มุกนะครับแล้วก็ภาพวิดีโอของหาดไหว้ทันหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มามิกซ์หรือผสมกันนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้จินตนาการว่าหาดไหว้ทันหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เห็นหอคอยไข่มุกอยู่ไกลๆโน่นนะครับแท้ที่จริงแล้วหอคอยไข่มุกมันเป็นลักษณะที่สวยงามอย่างนี้นี่เองนะครับเมืองจีนมาเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อนะครับเพราะว่าแต่ละเมืองก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับมาเที่ยวนี้ก็มาเที่ยว3เมืองนะครับคือเมืองหูชีเมืองซูโจและก็เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับก็จะพยายามนำเสนอให้ครบทุกแง่ทุกมุมให้มากที่สุดนะครับสำหรับเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหูโจเมืองหูชีนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube เพชรลับแห่งนี้นะครับ